กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับคุยเคาะเจาะข่าวนะครับผู้เรื่องผู้สมัครกกต.ยังเหลือเวลาวันนี้กับพรุ่งนี้แต่ว่าถ้านับถึงเมื่อวาน12คนพี่ลาน12คนแล้วนะครับก็ให้ดูรายชื่อกันเร็วๆนะก่อนไปดูข่าวต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมมีเวลา2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะฮะอันนี้แหละครับรวมความแล้วเนี่ยถึงเมื่อวานนะฮะดูกันแบบเร็วๆคุณเปปซี่นะดร.เรืองวิทย์เกตสุวรรณนี่คนแรกๆเลยนะอดีตอธิการราชภัฏชัยภูมิพลอากาศเอกมานะประสบศรีนี่ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศครับ61ปีสมศักดิ์สิริสุนทรนักกฎหมายอิสระนะฮะแล้วก็อันนี้ต้องขีดเส้นใต้2เส้น5เส้น3เส้น พลโทดร.พีรพงษ์มานกิจกรรมการกสทช62ปีขีด5เส้นเลยเหรอเต็ง1แล้วน่ะโอกาสชื่อถือว่าเป็นบิ๊กเนมคนหนึ่งนะฮะศรีสุรินทร์จำปาประอำเภอในอำเภอ64ปีนะท่านนี้ NGO ใหญ่เหมือนกันครับดร.ระดาวันตันติวิทยาพิทักษ์นะเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายคปก.ไม่ทราบยังเป็นอยู่หรือเปล่านะครับประธานโทษถ้าตำแหน่งผิดนะครับแล้วก็รองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยหรือ Pnet อาจารย์สมชัยเคยอยู่ตรงนี้แหละนะฮะสมชัยกกต.ประชุมชุดปัจจุบันนี่สุทธิยากรนะทองสุกดวงบุปผานะฮะนะคนไหนนี่คนที่7นะฮะประธานภาคประชาสังคมรองศาสตราจารย์ดร.ยศศักดิ์โกสัยการนนท์นี่สอนมาแล้วมาหลายมหาลัยเป็นทนายความแล้วก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทกฎหมาย Law Center Service นะฮะอันนี้หนุ่มที่สุดมั้ง47ปีถากรตันทสิทธิ์นี่ก็ต้องขีดเส้นใต้สัก3เส้นครับนะฮะ เลขาธิการกสทช.นี่แหละครับนะพูดจาคล่องแคล่วชี้แจงเก่งนะฮะดร.อิสรีหันษาจรูญโรจน์อดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์63ปีว่าที่ร้อยตรีอำนวยอุปถัมภ์ทนายความนะครับแล้วก็โอ้โหรองปลัดกระทรวงยุติธรรม57ปีธวัชชัยไทยเขียวไปสมัครด้วยนี่นะครับก็น่ารุ้นเหมือนกันคนนี้นะครับท่านนี้ก็พูดจาเก่งทำงานมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับก็ลองดูนะฮะสมัครนี่5คนนี่คัดให้เหลือ5คนส่วนอีก2คนมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพรุ่งนี้วันสุดท้ายเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีครับพี่เป๊ปครับครับต่างประเทศก็วันนี้พาไปแวะที่เยเมนหน่อยครับสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยกลุ่มกบฏฮูธีเนี่ยยิงจรวดขีปนาวุธข้ามชายแดนนะครับเข้าไปในกรุงริยาดไปตกที่สนามบินคิงคาลิดนะครับแต่ว่าถูกจรวดแพทริออตของสหรัฐเนี่ยยิงหล่นก่อนที่หลังจากเหตุการณ์วันเสาร์มาเนี่ยมันก็สถานการณ์มันก็คุกคุนมาตลอดนะครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าอิหร่านเนี่ยส่งสนับสนุนจรวดให้กับกบฏฮูธีแล้วเมื่อวานนี้ครับทางกบฏฮูธีเนี่ยก็ออกมาพูดชัดเจนครับว่าหลังเหตุการณ์เนี่ยทางซาอุก็ปิดน่านน้ำนะครับปิดด่านชายแดนทางตอนเหนือทั้งหมดกบฏฮูธีก็บอกว่านับจากนี้ไปเนี่ยจะปฏิบัติการโจมตีด้วยจรวดลึกเข้าไปในซาอุดิอาระเบียอีกรวมถึงยิงสนามบินใน UAE นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็สนามบินในกรุงริยาดซึ่งสนามบินในกรุงริยาดเนี่ยนะครับคุณสมรานคุณประจักษ์อยู่ห่างจากชายแดนเยเมนซาอุดิอาระเบียเนี่ย800กว่ากิโลแล้วจรวดเนี่ยมันเข้าไปเป้าหมายก็คือไปที่สนามบินเลยตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ในภาพนะครับสีชมพูเข้มก็คือทางซาอุข้างล่างสีม่วงนั่นก็จะเป็นเยเมนแล้วก็พื้นที่ทางตอนเหนือของเยเมนเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูธีขณะที่ตอนล่างของเยเมนเนี่ยกลุ่มรัฐบาลที่รัฐบาลซาอุสนับสนุนเนี่ยก็ยังต่อสู้กันอยู่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างวิกฤตมากครับแล้วก็หลังเหตุการณ์ที่ซาอุกล่าวหาอิหร่านนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีอิหร่านครับฮัสซันรูฮานีเนี่ยก็ออกมากล่าวตอบโต้ทางซาอุดิอาระเบียแล้วก็บอกว่าการที่กลุ่มกบฏฮูธีเนี่ยยิงจรวดใส่สนามบินในซาอุเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าซาอุไปทิ้งระเบิดไปโจมตีอย่างรุนแรงก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของประชาชนเยเมนเนี่ยที่จะตอบโต้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบโต้สิ่งที่ทางซาอุกล่าวหาแล้วก็บรรยากาศจากการที่กบฏฮูธีบอกว่าจะตอบโต้ด้วยใช้จรวดรวมถึงในพื้นที่ตรงทะเลแดงนะครับเดี๋ยวไปดูแผนที่หน่อยครับพื้นที่ที่การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูธีสีเขียวอ่อนนะครับก็คือกลุ่มกบฏฮูธีที่
อิหร่านสนับสนุนเนี่ยยึดครองอยู่ทางตะวันตกเนี่ยจะเป็นทะเลแดงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทางซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวทางกำลังทางเรือทางกลุ่มกบฏฮูธีก็เตือนบอกว่าอาจจะใช้จรวดเนี่ยขีปนาวุธในการยิงเรือดำน้ำหรือว่ายิงเรือรบนะครับตอบโต้ทางซาอุมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คุกรุ่นขนาดนี้มากนะครับร้อนถึงทาง EU ครับเมื่อวานนี้ครับทางเฟเดริก้าโมเกเรนี่นะครับซึ่งท่านรับผิดชอบในส่วนของงานด้านการต่างประเทศของ EU เนี่ยออกมาแสดงความกังวลในเรื่องนี้เลยครับเรียกร้องครับบอกว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องช่วยกันลดความรุนแรงของสถานการณ์และจะต้องช่วยกันลดอุณหภูมิความร้อนแรงลงและไม่ควรไปยกระดับการเผชิญหน้าที่เป็นอยู่แล้วก็ EU นะครับในฐานะที่เป็นเสียงหนึ่งของยุโรปเนี่ยขอให้สติกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อสถานการณ์โลกที่ใกล้เข้าจุดบ้าคลั่งไปทุกขณะนะครับแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายอย่างมากซึ่งปกติ EU นี่จะไม่ได้แสดงความเห็นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูธีออกมาพูดถึงสถานการณ์ที่คาดว่าจะดำเนินการต่อไปเนี่ยก็ทำให้ EU นี่ออกมาแสดงความกังวลครับซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในเยเมนถูกเฝ้าจับตามองมากครับว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารมากขึ้นระหว่างซาอุกับอิหร่านซึ่งซาอุหนุนฝ่ายรัฐบาลอิหร่านหนุนกลุ่มกบฏซึ่งเป็นมุสลิมชีอะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับสถานการณ์ในส่วนของเยเมนมีเวลาที่เหลืออีก2นาทีผมขออนุญาตไปที่สถานการณ์ในภูมิภาคนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเจอสีจิ้นผิงนะครับประเด็นพูดคุยกันเรื่องหนึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางสหรัฐเนี่ยเดินทางมาครั้งนี้ก็หวังว่าจีนเนี่ยจะสนับสนุนท่าทีในการที่จะควบคุมทางเกาหลีเหนือนะครับแล้วภาพเมื่อกี้ก็คือเป็นโฆษกของทางทำเนียบขาวครับออกมาตั้งข้อสังเกตครับว่าหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เดินทางกลับจากการเยือนครั้งนี้นะครับซึ่งทั้งหมด12วันแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะประกาศให้เกาหลีเหนือเนี่ยเป็นรัฐที่สนับสนุนการก่อการร้ายอีกอันนี้ก่อนหน้านี้ก็เมื่อปี1988นี่ทางสหรัฐประกาศให้เกาหลีเหนือนะครับเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแล้ว20ปีหลังจากนั้นก็คือปี2551เนี่ยได้ยกเลิกอันนั้นไปเนื่องจากทางเกาหลีเหนือนี่ให้ความร่วมมือนะครับแต่ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมาการทดลองระเบิดนิวเคลียร์รวมถึงการยิงขีปนาวุธข้ามประเทศญี่ปุ่นเนี่ย2ครั้งด้วยกันเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่ทางสหรัฐมองว่าเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ทางปฏิบัติตามข้อกังวลที่ทั่วโลกกังวลนะครับว่าเหตุการณ์ในเกาหลีเหนือเนี่ยมันจะนำไปสู่การเผชิญหน้าไปสู่ความรุนแรงก็ต้องติดตามดูครับว่าวันนี้เจอสีจิ้นผิงแล้วจะได้ข้อยุติอย่างไรในเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับเพราะว่าต้องการให้จีนเนี่ยมามีส่วนในการควบคุมพฤติกรรมของเกาหลีเหนือในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ครับน่าสนใจมากดูภาพแล้วอยากดูเรื่องด้วยนะทั้งหมดก็คือคุยเคาะเจาะข่าวนะครับขอบคุณทุกเอสเปซที่ส่งเข้ามานะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็น6คำถามมีบอกว่าแสลงใจนักการเมืองนี่หลายคนเลยที่ส่งเข้ามานะครับขอบพระคุณนะฮะติดตามพบกับเรา3คนได้อีกช่วงนะครับคุยเคาะเจาะข่าวค่ำนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับสำหรับเช้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.